ส่วนเนื้อนะครับจะเป็นเนื้อที่เนื้อวัลคังเลยถ้าเกิดใครบางขุนพรมเรียกนั้นถึงจะถูกนะเพราะว่าการเรียกพระสมเด็จวัลคังเนี่ยคือเรียกตามเลยครับตามเจ้าของพระนะครับโอเคนะครับว่าท่านเป็นสมเด็จวัดไหนก็เป็นสมเด็จวัดละคังจริงแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของพระที่เรียกว่าบำเพ็ญตามบำเพ็ญทุกขละกิริยาก็คือว่าพุทธเจ้าตอนที่อดอาหารนะครับสวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับผมอยู่ที่ ND Scan นะครับซึ่งเป็นแล็บนะที่ได้รับมาตรฐาน ISO นะครับในด้านของการตรวจรับรองพระสมเด็จแล้วก็อุปกรณ์ในการตรวจรับรองพระสมเด็จนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีพระนะครับอุบายสีฐาน7ชั้นที่หลายคนเรียกว่านะครับเป็นพิมพ์นะครับวัดเกชโยนะครับซึ่งเนื้อหาสวยมากนะครับโดยเจ้าของเองเนี่ยนะครับได้มาจากพ่อตายทีนึงนะครับแล้วก็เก็บมาเรียมกันน้ำมาอย่างดีนะไม่เคยออกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะดูที่ผิวขององค์พระนะครับก็คงจะไม่ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ดูซึ่งผมจะบอกว่าหลายท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปก็ดีหรือชมมานานก็ดีถ้าท่านจะสะสมในเชิงอนุรักษ์เนี่ยและเป็นพระลักษณะเนื้อขาวนะครับแนะนำว่าให้ดูคลิปนี้ดูลักษณะแบบนี้นะครับท่านก็สามารถเก็บไว้ก่อนหรือคัดไว้ก่อนจากที่มีนะครับแล้วมีโอกาสลองมาใช้แล็บดูนะครับทดสอบด้วยตัวเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าการที่เรามาทำแล็บเนี่ยนะครับเราใช้เวลา2ปีมาเนี่ยนะครับเราเจอหลายคำถามมากนะครับสิ่งที่มันที่สุดนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ของคนที่ดูพระสมเด็จเนี่ยในแต่ละที่ที่เป็นเซียนก็ดีนะครับเป็นหลายๆคนอยู่ตามบ้านเราเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์ทุกคนมีความรู้แต่วันนึงนะครับที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นมาตรฐานให้คนยอมรับนะครับเราคงไม่สามารถที่เราจะเอาความรู้สึกไปพูดได้ว่าอันนี้ผมว่าใช่เนี่ยว่าแท้แล้วพอถึงวันนึงท่านเชื่อไหมครับในสิ่งที่ทุกคนบอกว่าแท้หรือมีประสบการณ์เอามารวมกันปรากฏว่าแท้คนละทิศคนละทางหมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะแท้ทุกคนก็ได้เพราะอะไรครับเพราะทุกคนดูมาอย่างหนึ่งตอนเด็กๆผมโตมาเนี่ยนะครับพ่อผมบรรจุเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนสตรีวรคังผมก็เห็นภาพมาแบบนึงเป็นเนื้อผมเกสรนะครับถ้าเกิดผมยึดตามนั้นที่พ่อได้มาอยู่ที่วัดละคังเลยนะครับแล้วก็ลุงผมเองก็เป็นพระอยู่นะครับอยู่ที่วัดโพด้วยก็คือสั่งสมในเรื่องการดูพระเนี่ยถ้าผมยึดตามนั้นวันนี้ผมก็จะบอกว่าอีกหลายๆองค์ที่ออกในคลิปเนี่ยเก๋แท้ต้องแบบนี้นั่นคือผมยึดเฉพาะในสิ่งที่ผมรู้มาแต่สิ่งที่มันที่สุดครับคือเมื่อเราเข้ามาสู่กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วอยากจะเดินให้ไปสู่ความเป็นสากลเนี่ยเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องไปศึกษาประวัติเลยครับการสร้างพระสมเด็จวัดละคังเป็นอย่างไรซึ่งถ้าท่านดูในคลิปเนี่ยก็จะเห็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับดังข้อถกเถียงกันว่าอันนี้เก๊แท้แบบนี้เท่านั้นขนาดเท่านี้เนื้อต้องแบบนี้พิมพ์ต้องแบบนี้เนี่ยมันจะจบไปเมื่อเราศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนเรารู้พื้นฐานว่าประวัติคืออะไรนะครับสร้างยังไงจากนั้นช่างทุกช่างครับเวลาสร้างพระเนี่ยเขาต้องศึกษาพุทธศิลป์เขามาดูว่าพุทธศิลป์อะไรเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองพุทธศิลป์แบบรัตนโกสินทร์ตรงนี้พอเราตั้งเป็นเกณฑ์ปุ๊บเราจะต้องจำแนกพระได้แล้วมวลสารเป็นมวลสารแบบไหนนะครับเป็นหนึกนุ่มหนึกแกร่งนะครับเพราะอะไรเพราะตั้งต้นน้อยเหมือนกันแก่ปูนแก่ข้าวแก่กล้วยนะครับผงเกสรซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยหนังสือในอดีตที่ไม่ใช่เชิงพุทธพาณิชย์เนี่ยนะครับในเชิงอนุรักษ์เนี่ยนะครับปราชญ์ผู้ทรงภูมิปัญญาในยุคก่อนๆเนี่ยเขาเขียนไว้หมดแล้วมีเนื้อลักษณะต่างๆดังนั้นเมื่อเราศึกษาอย่างเปิดกว้างนะครับอย่างเปิดใจดีกว่านะครับแล้วก็ไม่อิงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่อิงเฉพาะที่ตัวเองรู้เราก็จะพบว่าพระสมเด็จเนี่ยมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็มาศึกษาหาคุณสมบัติครับหลายๆอย่างเหมือนเราไปเทคโอเวอร์นะครับเราไปซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวซื้อสูตรขนมเนี่ยมันต้องมีสูตรความอร่อยต่างกันแล้วแต่สูตรแต่สูตรพื้นฐานมันก็จะมีเหมือนกันแล้วก็ไปดูว่าเป็นอย่างไรคือใครที่ทำร้านอาหารจะรู้ครับไม่ใช่ว่าคุณรู้สูตรข้าวผัดมาแล้วทำได้อร่อยเหมือนกันหมดไม่ใช่นะมันก็จะมีพื้นฐานอีกนะบางคนต้องเผากระทะก่อนนะครับแล้วค่อยใส่น้ำมันขนาดนี้ใส่ไข่ก่อนบางคนใส่ข้าวก่อนอร่อยไม่เหมือนกัน
ต่จะมีพื้นฐานบางอย่างที่มันเหมือนกันนั้นทั้งหมดเนี้ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถกินอาหารเปิดแฟรนไชส์ได้หรอกที่ทำไมมันอร่อยเหมือนกันหมดเนี่ยเปิดสาขาไหนก็ได้เพราะมันมีสูตรแล้วค่อยไปปรับแต่งเติมมันอีกทีนึงพระสมเด็จก็เช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ก้าวเข้ามาสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฉะนั้นการเรียนรู้มันก็หมดไปมันก็จะเหลือแต่ความชำนาญส่วนตัววัดด้วยความชำนาญส่วนซึ่งมนุษย์เราทุกคนครับมี human error ผิดพลาดได้เรื่องปกติครับมีจนถึงทุกคนจะเก่งแค่ไหนก็มีความผิดพลาดนะครับฉะนั้นการถอดเข้ามาสู่กระบวนการวิทยาศาสตร์หมายความว่ามันจะสามารถตรวจสอบได้หาในยะสำคัญได้ในแต่ละเรื่องจำแนกได้แยกแยะได้พอเอากระบวนการทาง ISO มาจับสามารถทวนสอบได้เครื่องมือที่ใช้มีการเช็คมีการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับลักษณะวิธีการของกระบวนการเป็นกระบวนการที่อยู่ในเกณฑ์ของการยอมรับเช่นเราตรวจพระกระบวนการก็ต้องมีกระบวนการที่ถูกควบคุมคล้ายๆกับกระบวนการตรวจอัญมณีแต่ในเชิงรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันเครื่องมือที่ใช้ก็ต้องไปอิงมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างนะครับเครื่องบางอย่างก็ต้องคาลิเบตก่อนตรวจเงินตรวจอะไรก่อนทั้งหมดเนี่ยครับทำเอกสารเป็นหนาเป็นคืบและมีรายละเอียดเยอะมากกว่าจะถอดออกมาเป็นมาตรฐานต่างๆได้เมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเรามีข้อมูลเรามีฐานข้อมูลนะครับการจะก้าวไปสู่ความเป็นสากลในวันหนึ่งคนจีนก็ดีสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับยุโรปอเมริกาเข้ามาถามเราบอกได้เลยตรวจได้ค่านี้เพราะอะไรและคุณไม่ใช่คนแรกที่ได้ค่านี้มันมีค่าเฉลี่ยแบบไหนออกมาแล้วนะครับในการทำมาตรฐานของเราเราไม่ใช่ว่าพอเราเจอปุ๊บเราเป็นกระต่ายตื่นตูมเป็นตาบอดคำช้างนะครับเราพูดว่าต้องเจอนี้เท่านั้นต้องแบบนี้ไม่ใช่ครับการจะสรุปว่าเนี่ยคือมันจะต้องผ่านการเก็บข้อมูลทำอย่างเป็นกระบวนการเป็นระบบจนเราเห็นได้ว่าถ้าเกิดคุณตรวจด้วยเครื่องมือนี้นะความถูกเฉพาะนะค่าอยู่เกณฑ์นี้นะเป็นค่าที่เฉลี่ยจากพระที่อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องตรวจด้วยแม่เหล็กแม่เหล็กนี่ต้องไปวัดเลยต้อง 4,500 กรัมนะครับฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยผมสรุปเพื่อเห็นว่าเมื่อมีกระบวนการที่ถูกต้องมีสิ่งที่เป็นฐานข้อมูลทั้งหมดแล้วเป็นองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยนะครับเราบอกเลยว่าหลักที่ท่านเห็นเนี่ยคือถ่ายทอดให้ความรู้ด้วยเปิดให้มาใช้เพราะอะไรครับทุกท่านจะได้สัมผัสด้วยตัวเองทดลองได้ด้วยตนเองนะครับอันนี้เป็นหลักการทางพุทธศาสนาด้วยนะครับคือทุกอย่างนะครับต้องเข้าถึงด้วยตนเองปฏิบัติเองแล้วจึงจะเข้าใจว่าอ๋อทำไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ว่าเวลาใครจะมาดูพระปุ๊บผมบอกคุณไปรออยู่ข้างนอกเลยนะครับไปนั่งรออยู่ร้านกาแฟเลยนะครับเอามาเดี๋ยวเงียบๆไปเก็บมาปุ๊บผมมาบอกแล้วแท้นะครับไม่แท้นะครับหรือผมหยิบมาปุ๊บดูแล้วบอกแท้ไม่แท้เดี๋ยวนั้นเลยมันไม่เกิดการเรียนรู้มันไม่ไปสู่การอนุรักษ์ฉะนั้นการที่ทุกท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้เนี่ยแล้วก็จะมีพระสมเด็จอย่างภูมิใจเข้าใจในเหตุผลแล้วก็นะครับพระเป็นวัตถุนะครับที่สมเด็จพระจันทร์โตสร้างเพื่อให้เรารำลึกว่านะครับพุทธศาสนานะครับเคยเจริญอยู่ในดินแดนประเทศไทยนะครับได้มาก็เป็นเครื่องสติเตือนใจให้เรามีฮิริโอตัปปะในการประพฤติปฏิบัติตนละอายชั่วกลัวบาปในเวลาพระอยู่กับตัวอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นท่านศึกษาพระทุกมิติตั้งแต่เชิงประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เชิงอนุรักษ์แล้วก็เชิงพุทธคุณนะครับทั้งหมดก็จะครบสมดุลครบถ้วนอันนี้คือวัตถุประสงค์นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมแบบสบายๆวันนี้อาจจะไม่ได้ตรวจเครื่องมือเยอะแต่ให้ดูองค์ประกอบของผิวพระที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันครับองค์นี้นะครับเป็นลักษณะของพระนะครับที่ว่าพิมพ์พระเกชโยนี่แหละนะครับส่วนเนื้อนะครับจะเป็นเนื้อที่เนื้อวัลคังเลยถ้าเกิดใครนะครับใหม่ๆมาในวงการนะครับที่อยากจะอนุรักษ์สะสมเนี่ยให้ดูเนื้อลักษณะนี้เอาไว้นะครับส่วนเรื่องพิมพ์นะครับพิมพ์วัชโยเนี่ยมีหลายพิมพ์นะครับลักษณะหลักคือจะเป็นลักษณะของกรอบกระจก2ชั้นเราจะเห็นกรอบข้างในเนี่ยนะครับแล้วกรอบข้างนอกนะครับฐานเนี่ยนะครับ7ชั้นนะครับให้ดูเนื้อด้วยเนื้อสวยงามมากนะครับแล้วก็ลักษณะพระนะครับคือเนื้อขาวเนี่ยนะครับเป็นขาวปูนเปลือกหอยเนี่ยแล้วมีลักษณะแตกลายสังคโลกนะครับแตกลายงาเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนที่ดูกล้องกำลังสูงนะครับถือว่าถ้าท่านเจอเนื้อลักษณะนี้เนี่ยในเชิงอนุรักษ์เนี่ยนะครับก็สะสมมาก่อนได้เลยนะครับดูมาก่อนได้เลยมีที่บ้านเนี่ยกลับไปดูนะครับเนี่ยผิวเนี่ยเวลาเราดูนะครับความมันเงาเนี่ยจะเหมือนงาช้างนะครับแล้วก็ถ้าขาวมันเงาด้วยแต่ว่าจะไม่ได้เงาแบบฉ่ำมากนะครับอันนั้นจะมีการทาสารเคลือบ
นะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยมีทั้งแตกรายงานแล้วก็แตกรายสังคโลกนะครับถือว่าสวยงามนะครับสวยงามฐานก็7ชั้นนะครับเดี๋ยวเรื่องพิมพ์นะครับผมจะทำคลิปรวมเฉพาะพิมพ์ของวัชโยเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เราดูโดยเบื้องต้นก่อนนะครับด้านหลังนะครับจริงๆด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นลักษณะมีการปาดคมปิดด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมีบันทึกนะครับอยู่ในหนังสือของพระครูกัลยานะครับได้บอกว่าเป็นลักษณะของพระพิมพ์หูใบสีฐาน7ชั้นนะครับที่สร้างในยุคปลายสมเด็จพระจันทร์โตนะครับต้องบอกว่าในยุคปลายเนี่ยนะครับจริงๆสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ย241213เนี่ยท่านอยู่ที่วัดอินนะครับซึ่งพระเนี่ยนะครับก็มีทั้งสร้างแจกแล้วก็สร้างบรรจุกรุเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรับพระจากท่านเนี่ยเขาก็เรียกว่าพระสมเด็จวัดระฆังท่านพำนักอยู่ที่วัดอินหรือบางขุนพรมนอกอันใดก็ตามไปบรรจุกรุปัจจุบันก็เรียกว่าพระสมเด็จบางขุนพรมจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเรียกว่าสมเด็จวัดระฆังบรรจุกรุบางขุนพรมเรียกนั้นถึงจะถูกนะเพราะว่าการเรียกพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยคือเรียกตามเลยครับตามเจ้าของพระนะครับโอเคนะครับว่าท่านเป็นสมเด็จวัดไหนก็เป็นสมเด็จวัดระฆังครับก็องค์นี้นะครับต้องบอกว่าลักษณะเนี่ยเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อวัดระฆังนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะปูนเปลือกหอยแล้วก็มีนะรอยลักษณะของความหนึบที่ผิวเดี๋ยวเราค่อยซูมดูนะครับพระเนี่ยลักษณะเกศปรีนะครับลักษณะเนี่ยเหมือนเปลวเทียนนะครับพิมพ์เนี่ยเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะบอกเลยว่าเป็นพิมพ์วัชโยแต่พระที่เป็นเกศชโยเนี่ยจะมีหลายแบบอย่างหูใบสีเนี่ยบางทีก็จะมีหน้าที่เป็นแบบไม่พริกไทยนะครับเหมือนหัวไม่ขีดกลมนะครับองค์นี้ก็จะเป็นลักษณะวงรีนะครับคือจริงมีหลายพิมพ์นะครับไม่ได้มีแค่พิมพ์เดียวนะครับทุกอย่างแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อปูนเปลือกหอยลักษณะเนื้อแบบนี้เนี่ยสร้างในยุคปลายแล้วซึ่งเนี่ยในหลายบันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นของหนังสือของท่านตรียมปวายก็ดีฉันทิกระแสสินก็ดีเนี่ยได้อธิบายไว้ว่าในช่วงสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับของเสด็จพระจันทร์โตเนี่ยช่วงก่อนปี2415นะครับในช่วง 2-3 ปีนั้นเนี่ยนะครับมีการบรรจุกรุพระนะครับซึ่งทำไม่ทันก็ได้นำพระนะครับที่เป็นฐาน6ชั้น7ชั้นเนี่ยเข้ามาร่วมบรรจุนั่นหมายความว่ามีพระเนี่ยที่อยู่วัดระฆังเนี่ยนะครับที่มีลักษณะเป็นพระฐาน7ชั้นนะครับนำเข้าบรรจุกรุไว้ด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับลักษณะพระเนี่ยอย่างที่เราบอกถ้าดูพุทธศิลป์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของพระที่เรียกว่าบำเพ็ญปางบำเพ็ญทุกขกิริยาก็คือพระพุทธเจ้าตอนที่อดอาหารนะครับก็จะเป็นลักษณะเนี่ยจะเหมือนกับเขาเรียกว่ารากฟันนะครับผอมนะครับแล้วก็เห็นซี่โครงท่อนแขนเนี่ยจะเหมือนเป็นข้อต่อของกระดูกอันนี้จะเป็นพุทธศิลป์หลักๆของพระพิมพ์นี้นะครับแต่ว่าในเชิงรายละเอียดเนี่ยจะไม่เหมือนกันที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับลักษณะจะผอมกว่านี้นะครับอันนี้เราดูที่เนื้อนะครับเนื้อองค์พระเนี่ยเราจะพบลักษณะของผลึกเปลือยองค์นี้เนี่ยอยู่ในกรอบกระจกอยู่ในกรอบพระนะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเลยเนี่ยคือลักษณะผิวที่มีลักษณะแบบผิวสังขยานะครับแบบละเอียดซึ่งเกิดกับพระที่มีความหนึบคือตรงเนี้ยเห็นไหมครับจุดที่มีกลุ่มที่เป็นเหมือนรูพุนปลายเข็มเล็กๆนะครับที่มวลสารต่างๆเนี่ยหลุดออกมานี่คือธรรมชาตินะครับแล้วก็ลักษณะพระเนี่ยมีลักษณะของการแตกลายสังคโลกเนี่ยหลังผิวเนี่ยนะครับแล้วรอยทั้งหมดนะเราจะเห็นคราบที่เป็นกลุ่มของผงเกสรนะครับน้ำว่านต่างๆน้ำอ้อยเขี้ยวเนี่ยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นความสวยที่อยู่ในองค์พระนั้นพระเนี่ยจะออกขาวแล้วก็อมเหลืองน้ำตาลเล็กน้อยอันนี้คือความสวยนะครับส่วนผิวเนี่ยจะมีความมันเงาเนี่ยเหมือนกับงาช้างแล้วนะครับตรงนี้นี่คือสวยแล้วก็เมื่อเราซูมลึกๆนะครับสิ่งที่เราจะพบนะครับเราจะพบลักษณะของผลึกขาวไซส์เนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับเราเห็นลักษณะผลึกนะครับนี่ชัดเจนนะครับจะขึ้นมาลักษณะของผลึกเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับฟิล์มบางนะครับเหมือนฟิล์มบางนี่นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไม่พบในพระใหม่แต่ถ้าเป็นการทาน้ำยาเคลือบเงาให้เก่าจะฉ่ำไปทั้งองค์ mm-hmm. เวลาดูด้วยกล้องกำลังสูงเนี่ยจะไม่ได้ฉ่ำทั้งหมดจะเห็นเฉพาะบางส่วนนะครับที่มีแล้วรอยแตกเนี่ยยังกลุ่มข้างหลังเนี่ยเขาเรียกแตกลายสังคโลกลายมันจะไม่ใช่เป็นลายที่แยกนะครับจะเป็นค่อยๆแตกเนี่ยครับ
และหากเราพบเส้นนะครับที่ชัดขึ้นและเป็นสีดำเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการแตกรายงานนะครับซึ่งลักษณะการแตกรายงานเนี่ยจะเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับเราค่อยๆดูนะครับนี่เราดูแบบคือพอดูผิวปุ๊บเนี่ยเราเห็นความสวยซึ้งนะครับของเนื้อหาขององค์พระนะครับแล้วก็นี่นะครับเราพบนะครับผงตะไบทองนะครับซึ่งในพระสมเด็จนะครับจะเป็นส่วนที่มีการใส่ซึ่งนี้มีวางมีเขียนไว้ในหลายบันทึกนะครับในฉันทิดกระแสศีลนะครับปี2495นะครับท่านเป็นราชเป็นบัณฑิตในยุคนั้นนะครับนะเป็นคนเขียนหนังสือเนี่ยนะครับในหลายๆเล่มนะครับแล้วก็ทำวิทยุของตำรวจนะครับทำหนังสือพิมพ์ของกรมตำรวจเนี่ยนะครับก็บอกว่าพระสมเด็จทุกองค์นั้นมีทองนะครับนี่เล็กมากนะครับเล็กมากนะครับนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับซึ่งอันเนี้ยเรากล้องที่เป็นกล้องตัวเล็ก 10x เนี่ยเรามองไม่เห็นนะไม่ได้มาเจอทุกจุดนะครับแต่อย่างที่บอกแหละผิวเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะพบกับผลึกอย่างนั้นเนี่ยนี่คืออันนี้คือเป็นลักษณะผลึกนะครับที่มีในพระเก่านะครับเดี๋ยวเราดูเพิ่มในรายละเอียดนะครับองค์นี้เนี่ยเราพบพระกำแพงซุกกอด้วยผมก็จะไปดูนะอันนี้แบบเล็กๆนะครับเนี่ยนะครับส่วนเนื้อนะครับผิวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผิวสังขยาแบบกำลังสูงนะครับคือเวลาเราส่องลึกๆเนี่ยเราจะพบว่าเนื้อเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นแผ่นเรียบนะครับเนี่ยเนื่องจากการยุบขดความหนึบนะครับลักษณะผิวสังขยาเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะที่ละเอียดซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าเรามองนะครับด้วยตาเปล่าเนี่ยเราไม่เห็นหรอกส่วนลักษณะของการแตกของซุ้มนะครับที่เป็นลักษณะการแตกรายงานแตกรายงานคือจะเป็นลักษณะเส้นตรงเนี่ยนะครับแล้วจะมีลายดำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเนี่ยถูกต้องแตกตัดขวางแล้วซุ้มเนี่ยนะครับซุ้มองค์พระเนี่ยมีลักษณะของคือเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อหนึบนะครับเสียดายตรงที่ว่าอยู่ในกรอบไม่งั้นเนี่ยจะพลิกให้ดูว่ามันจะมีลักษณะการหดของซุ้มเล็กน้อยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือรอยแตกเนี่ยนะครับจะเป็นรอยแตกที่ธรรมชาติโดยที่จะไม่เหมือนพระที่ตั้งใจทำตั้งใจเนี่ยรอยจะเหมือนกันหมดแล้วรอยเนี่ยจะห่างนะครับอันนี้คือเราเห็นอย่างเงี้ยนี่เราขยายสูงแล้วยังไม่ค่อยจะเห็นรอยแตกเลยนะครับนี่คือละเอียดมากนะครับแล้วก็รอยดำตรงนี้เป็นพระกำแพงซุ้มกอนะครับแล้วก็ขาวๆอันนี้เป็นกลุ่มนะครับผมพิเศษนะครับดูต่อนะครับในรายละเอียดขององค์พระเนี่ยเราอาจจะดูถึงขอบไม่ได้เพราะว่าติดกรอบนะครับแต่เราจะเห็นลักษณะของการแตกนะครับเนี่ยแตกลายสังคโลกเนี่ยรายละเอียดนะครับมันจะไม่ได้ว่าห่างเท่ากันหมดนะครับมีห่างบ้างมีชิดบ้างอันนี้คือธรรมชาติไม่เหมือนกับพระที่บางทีเราไปใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำถ้าแตกปุ๊บเนี่ยเท่ากันหมดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือรอยแยกที่เกิดจากการหดไปแล้วก็ลักษณะพระอย่างที่ผมบอกครับก็คือมีลักษณะที่เหมือนงาช้างเนี่ยให้ดูนะครับตรงนี้สำคัญจะหนึกหนึกเงาเงาหน่อยนะครับแล้วก็มีลวดลายอื่นแทรกมันไม่เหมือนสังงาช้างที่เหมือนกระดูกเหมือนงาช้างให้ความรู้สึกลักษณะนี้ซึ่งจะแนะนำว่าถ้าเป็นพระถ้าใครสะสมพระสมเด็จใหม่ๆเนี่ยแนะนำให้หาพระที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าทำใหม่ยากนะครับแล้วนี่ก็เนี่ยมีผงวิเศษทั้ง5นะครับอิติเจตีนิสิงเหมหาราชพุทธคุณนะครับพระกำแพงซุ้มก่อดูรายละเอียดด้วยนะครับส่วนบริเวณแขนองค์พระเราเห็นในลักษณะเนี่ยที่มีลักษณะเหมือนรูพุนปลายเข็มเนี่ยกลุ่มนี้บางทีมีทั้งการหดของเนื้อมีทั้งผงเกสรนี่คือธรรมชาตินะครับและผิวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันหมดทั้งองค์นะครับลักษณะหนึ่งนะครับก็คือเข่าเนี่ยจะเป็นเข่ายกนะครับของพระที่เป็นฐาน7ชั้นหูใบสีนะครับนะครับถอยมาดูต่อนะครับก็ต้องบอกว่าสวยนะครับองค์นี้โดยเนื้อหานะครับสวยมากนะครับแล้วก็นี่นะครับเผอิญว่ามีกรอบอยู่ด้วยนะครับเราให้ดูนะครับลวดลายการหดยุบต่างๆนี่คือการแตกรายงานละเส้นตรงนะครับให้เราดูเวลาเรามีงาช้างแตกลายเนี่ยจะเป็นเส้นตรงถ้าแตกลายสังคโลกก็คืออย่างนี้ออกเป็นลายเป็นร่างแหนะครับถ้าเป็นแตกลายงาก็จะเป็นเส้นตรงแล้วก็จะมีลักษณะสีดำนะครับงาช้างเนี่ยสีออกขาวเหลืองแต่ว่าแตกลายงาเนี่ยจะเป็นลายเส้นดำนะครับนี่ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นจากลักษณะจริงตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นองค์นี้มีทั้งแตกลายงานะครับกับแตกลายสังคโลกนะครับอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราดู
ว่าเราเจออะไรอีกนะครับนอกจากผงทองแล้วว่าอย่างที่บอกแล้วบางมุมอาจจะมีตรงนี้แต่ว่าดูยากแล้วเพราะว่ากรอบบางอยู่นะครับอันนี้ลักษณะความซึ้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของเนี่ยลักษณะของคราบผงเกสรน้ำว่านเนี่ยมีผสมอยู่ในกับองค์พาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยคือความสวยนะครับคือความสวยงามละพานี่เป็นลักษณะคือเนื้อกันคือเนื้อสมเด็จวัดระฆังเลยอันนี้นะครับออกมาเลยครับเนี่ยเห็นไหมว่าความหนึบที่มีเนี่ยผิวเนี่ยเป็นผิวสังขยาเนี่ยพระใหม่เราไม่เจอแบบนี้นะครับแล้วหนึบซูมมาเนี่ยเนื้อจะไม่แตกนะครับให้ดูนะครับเนี่ยคือพระกลุ่มเนื้อขาวอย่างนี้นะครับที่เนื้อหนึบเนี่ยมันจะมีลักษณะของผิวสังขยาเวลาเราขยายลึกๆอย่างเงี้ยนี่คือธรรมชาตินะครับคือเวลาดูรู้เลยว่าเนี่ยคือมันคือการขดเป็นความหนึบที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็เกิดเป็นรูรอยร่องต่างๆรอยแยกเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ขาดกันหมดนะจะมีกลุ่มที่เป็นน้ำปูนขาวข้างในแคลไซต์เนี่ยขึ้นมาอุดผิวไว้อายุที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือธรรมชาตินะครับฉะนั้นเนี่ยเราดูอันนี้ได้ศึกษาองค์นี้นี่ถือว่าเป็นองค์ครูในด้านเนื้อได้เลยนะครับคือถ้าใครที่จะหาพระใหม่เนี่ยนะครับหมายถึงว่าเริ่มเข้ามาสู่การหาพระสมเด็จใหม่ๆนะไม่หาพระใหม่นะให้ดูเนื้อองค์นี้เป็นตัวอย่างนะครับเข้ามาใหม่ในวงการเนี่ยนะครับวงการอนุรักษ์นะครับนี่เป็นกลุ่มแรกนะถ้าเราเห็นดำน้ำตาลเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มแรกดอกมะขามนะครับจะไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมฮะดำน้ำตาลเนี่ยเพราะตรงนี้เนี่ยแม่เหล็กแรงสูงเนี่ยดูดได้ที่พระแมงซุ้มกออันนี้ไม่ใช่นะครับกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มแรกนะครับที่มีองค์พระบางทีก็เป็นแร่น้ำพีจะอยู่ด้วยกันนะครับเนื้อหาก็ถือว่าสวยนะครับมีผลึกมีอะไรอันนี้เดี๋ยวลองดูด้านหลังบ้างครับดูด้านหลังบ้างหลังนะครับเราเห็นแล้วเป็นลักษณะผิวสังขยาแต่ว่าละเอียดนะเนี่ยเนื้อลักษณะนี้นะครับจะมีจุดๆรูพุนรวมทั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอในส่วนที่เรียกว่ารอยปูไตนะครับมีองค์พระก็มีลักษณะรอยแตกธรรมชาตินะนะครับจุดนี้น่าจะเป็นแร่เหล็กเป็นกลุ่มพวกเหล็กเงินยวงเนี่ยลองดูนะครับดูว่าหรือจะเป็นผงทองเป็นแร่เหล็กเห็นไหมครับเงินวาวเลยซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เราเจอในเอาพูดง่ายๆพระสมเด็จวัดระฆังเห็นไหมครับนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มบางคนที่เรียกว่าเหล็กไหลเงินยวงก็คือเป็นโลหะแต่ว่าไม่ได้เป็นสนิมนะแต่ถ้าอยู่มานานเนี่ยยังไงถ้าเป็นเหล็กปกติเนี่ยยังไงก็ต้องมีสนิมแล้วนะครับนี่คือจุดสังเกตเพียงแต่ว่าองค์นี้ที่เราคืออาจจะหายากเนื่องจากว่าอยู่ในนี้นะครับที่อยากจะหาอีกจุดหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นหินดินเขียวนะครับหยกพวกนี้นะครับอาจจะมีแต่ว่าอยู่ข้างในนะครับหรือไม่ก็อยู่ในมุมที่เราไม่สามารถดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อนะครับที่คนที่อยากจะหาพระสมเด็จนะครับให้ดูเนื้อแนวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเรามีภาพองค์พระให้ดูด้วยเนื้อแนวนี้เนี่ยนะครับถ้าอยากหาเนี่ยถ้าถามว่าเนื้อก็ถือว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อครูได้เลยสำหรับกลุ่มที่ต้องการสะสมพระสมเด็จที่เป็นเนื้อขาวปูนเปลือกหอยเนี่ยนะครับให้ดูเนื้อลักษณะนี้จดจำลักษณะรายละเอียดเอาไว้นะครับถือว่าสวยงามครับครับวันนี้ได้ดูพระไปแล้วนะครับเนื้อที่ขาวงาช้างนะครับมีทั้งแตกลายงาแตกลายสังคโลกนะครับอันนี้ก็คือให้ท่านเก็บเป็นภาพติดตานะครับแล้วก็ถ้าเจอที่บ้านนะครับลองคัดมาดูก่อนค่อยๆสังเกตรายละเอียดก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทิ้งหรือใครบอกว่าเก๊นะครับใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งใจเสียอย่าเพิ่งจิตตกค่อยเข้าไปดูศึกษานะครับแล้วลองมาเนี่ยมาเปิดหลับใช้ก็ได้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ค่อยๆตรวจสอบทดลองดูนะครับไม่แน่นะครับสิ่งที่อยู่ในมือเราเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นของที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีความรู้มันก็เหมือนกับหัวล้านได้หวีไก่ได้พลอยน่าเสียดายนะครับว่าเราไม่รู้คุณค่าไงนั่นสิ่งสำคัญที่สุดคือเรียนรู้นะครับศึกษาแล้วก็รู้คุณค่านะครับงั้นขอบคุณที่ติดตามรายการเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับผมก็จะคัดสรรนะครับสิ่งที่ดีให้ทุกท่านนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ
้